ักอย่าผิดนัดตาคอนเฟิร์มว่านัดกันอย่างมั่นคงกลับมาแล้วเหรอใจที่รักมาเมียรอกินข้าวอยู่พอดีเลยผมไม่มีเมียดำๆนี่หรอกพี่ถ้าจะขายอยู่ข้างๆกับว่าไปอย่างข้างๆจะไม่มีใครอันนี้คือสองคนนี้จะมากินข้าวบ้านผมทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยไอเราเนี่ยมันคนบ้านนอกเหมือนกันมีอะไรเนี่ยเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพี่ส้มติ๊ดเคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นบ้างไหมไม่มีอ่ะสันดานฉันไม่คนงกทิ้งด่าตัวเองให้ใครจะด่าทันวะเนี่ยนั่นน่ะสิต้องดีด้วยต้องมีใครด่าฉันแต่ครับแม่นัดได้ครับรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือนแต่ครับได้รางวัลพนักงานดีเด่นดีใจกับครับแม่แต่ว่านัดเก่งยืนแล้วก็ลงตัวเองเหมือนต่อนั่นแหละครับยังก็ป้อบ่ได้หลงตัวเองแต่ป้อหลงแม่ครับก็แม่สวยยังกับพรล่าแต่คือป้อบ่ชอบแต่จะใดคิดถึงแม่เหมือนกันนะครับพี่นัทเฮ้ยแล้วรางวัลพี่นัทหลบหวานจ้ะพี่หมาพี่นัทนี่คุยกับแม่ทุกวันเลยเนอะหรือพี่นัทรักแม่ดีจังแต่พี่นัทไม่ได้รักแม่คนเดียวนะครับพี่นัทอะรักน้องน้ำหวานด้วยแต่ฉันเกลียดแกพี่แกเลิกจีบน้องฉันสักทีได้ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่เลิกจีบหวานสักทีได้ไหมจริงไหมเจ้าที่รักแกสองคนเนี่ยเหมือนฉันหนีเสือปากจระเข้เลยเนี่ยดีใจด้วยนะเว้ยหูได้รับรางวัลดีเด่นขนาดนี้ขออาจารย์ตามมียกแกยังวะดีใจด้วยนะจ๊ะลูกนะที่ได้รับรางวัลเฮ้ไม่น่าเชื่อพูดปุ๊บก็มาปั๊บนี่เขาเป็นอาจารย์ป้าหรือเป็นกุมารทองเนี่ยเอ๊แต่ดูแล้วกุมารทองไม่น่าเหี่ยวงี้นะเดี๋ยวเถอะขอโทษค่ะรอเล่นพ่อกะอยู่แล้วเชียวว่าลูกนักขยันอย่างนี้นะจะต้องได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นสักวันหนึ่งแน่ๆเก่งสมกับที่เป็นคนเชียงใหม่เหมือนป้าโอ้ยคนเชียงใหม่เหมือนป้าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้มาเอาสวรรค์มาซะเลยล่ะฉันผิดตรงไหนที่เอ็นดูลูกนักเนี่ยพี่ต้องรีบเลยขี้เลยทำไส้เหลือเกินพี่แกนะข้าวเนี่ยนะเท่คนอุดรบ้านเดียวกันฉันยังไม่เห็นพูดเลยสักคำเนื้อลูกเนื้อเลยนักเลยทางงานคนเชียงใหม่หน่อยเจ้าไม่นี่เลย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 นี่ปากอะไรยางวะเอ็งรับอุดรคราวหน้าลุงปากซื้อบั้งไฟสักอันได้ไหมทำไมครับลุงเอามาจุดขอฝนล่ะครับเปล่าจะมาผูกเมียแล้วจุดส่งอวกาศแต่ละทำให้การแข่งขันเก่งที่สุดวันนี้จะไปรับรางวัลพนักงานดีเด่นใส่เสื้อตัวไหนดีเนาะก็สายเดี่ยวไม่เอาเขาจะใส่เกาะบ้าเลยพี่ตื่นเช้ามาก็แซวแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนะแกยังตื่นเต้นขนาดนั้นอ่ะวันเนี้ยวันรับรางวัลจริงนุ้ยก็จะตื่นเต้นขนาดไหนกันขนาดนี้ดีไหมโอ้โหนะกางเกงตัวนี้อีกแล้วเหรอมันเก่ามากเลยทำไมเนี่ยฉันเห็นแกออกงานทีไรนะก็ใส่แต่ตัวนี้ทุกทีเฮ้ยนัดถามจริงเหรอเคยนับบ้างไหมกี่งานแล้วเนี่ยจะผูกบ้างไฟไปกับอาจารย์ป้าเลยเนี่ยแกจะงกไปถึงไหนวะซื้อใหม่ได้แล้วกางเกงอ่ะไม่ได้เรียกว่างกเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นเฮ้ยแกรับรางวัล10โมงไม่เหรอทำไมไม่รีบไปอ่ะรับตั้ง10โมงจะรีบไปทำไมล่ะครับแหมเพราะตอนนี้มันเพิ่ง7โมงเช้าโอ้โหจะบ้าเหรอตอนนี้8โมงครึ่งแล้วนี่ก็8โมงครึ่งนี่ก็8โมงครึ่งพี่นัทนาฬิกาตายทำไมที่บ้านไม่บอกผมตั้งแต่แรกว่านาฬิกามันตายอ่ะเอ้าจะรู้ไหมเนี่ยตายแล้วเนี่ยพี่นัท
โอ้ตัวเปิดตัวช่วยเปิดตู้ทีอะไรวะแค่นี้เปิดไม่ออกเปิดตู้ทีฮ่าหลุดเลยเดี๋ยวซ่อมให้เฮ้ยรีบๆดิเดี๋ยวไม่ทันหรอกเดี๋ยวไม่ทันพี่พี่เนสโอ้พี่เนสอะทำไมไม่เอาประตูไปข้างนี้แล้วอ๋อเหรอโอ้วางเลยพี่วางเลยไม่ต้องถือแล้วสุดท้ายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเร็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 วไปก่อนเลยพี่โชคดีเฮ้ยไอ้เก่งไอ้เก่งไอ้เก่งโอ้เฮ้ยสิบแปดโอ้ยตายแล้วตายแล้วจะขันไปเนี่ยวันนี้โอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่นัทออกไปเลยนะเฮ้ยกำกัด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 โอ้ยหมอใส่เอวไปแล้วพี่นัทขอบพี่นัทอาจารย์ป้าให้มาเตือนพี่นัทหล่อว่าสายแล้วนะครับเนี่ยพี่นัทนอนเล่นอยู่ทำไมครับทำไมไปทำงานครับเนี่ยแกแหละนี่พี่นัทผมทำอะไรผิดหรือพี่กลับบ้านไปนอนเลยไปครับบ้านแกอยู่ไหนเอาล่ะครับผมเรื่องมือขอบคุณครับน้องก้อยเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกรู้สึกข้างในมันหวั่นมันไหวแปลกๆเออรู้ไหมฉันเหมือน14อีกครั้งจะสอบงานไหมอยากเป็นนักร้องเหรอกลาออกจากงานไปเป็นนักร้องซะเลยสิแค่ไหนครับลุงสวรพินแม่จริงครับลุงบ้าไปชดเว้ยมีลูกน้องกับบ้าเสกโลโซมีเมียกับบ้าหมาโอ้ยมึงจะบ้าตายเว้ยหมายเอ้ยอ้าวอะไรอีกเนี่ยมันง่ายที่เราจะถูกใจคนอื่นแต่มันยากที่คนอื่นอ่ะจะถูกใจเราโอ้โหพี่เมื่อไหร่มึงจะเลิกบ้าปรัชญาปฏิวะเดี๋ยวก็ฤาษีบทยายัดปากกูหลอกหายเออโอ้ยพี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรพี่จะตามฉันทำไมนักหนาเลยฮะฉันแค่จะมาเอากุญแจคืนจากนาเท่ฮะหือฉันอยากตามเธอตายเลยนางต้มพี่ฉันมาเลยฉันจะแวะมาหาน้องชมจีก็ฉันจะหากับย่าลูกตาสบายเลี้ยงอยู่ไม่ได้เฮ้ยมันเลี้ยงโอ้ยขอบใจมากเลยนะวิรัตพี่วิรัตวิรัตไหนอะพี่ที่เรียนจริงๆเลยดูสิลืมการบ้านนักเรียนทั้งกองได้เลยต้องรบกวนวิรัตมาส่งเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาของแป๊บเดียวนะงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยโยนนะครับเออดีๆมาเร็วๆเดี๋ยวนักเรียนรอพี่ไม้ฮะฉันว่ามันแปลกๆนะเออฉันก็แปลกว่ะนี่เมื่อคืนฉันตื่นมาตอนดึกนะเห็นเมียนอนอยู่ข้างๆตกใจตกเตียงไปเลยฉันเป็นอะไรหน้าแปลกทุกวันทุกวันเลยเนี่ยเนี่ยพี่ฉันพูดอ่ะฉันไม่ได้หมายถึงเมียพี่นี่นะพี่นั่งไม่เห็นหัวฉันหมายถึงว่าอาการของครูวิรัตอาจารย์วิรัตกับเมียพี่เนี่ยท่าทางแปลกๆนี่แล้วนี่นะอาจารย์วิรัตมาส่งพี่สมศรีบ่อยมากแถมยังชอบทำตาปิ้ง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 ใส่พี่สมศรีอีกต่างหากแม่นะหรือว่าตาเขาเป็นเนื้อท่อบ้าเอ้ยที่ฉันพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจารย์วิรัตอ่ะอาจจะชอบพี่สมศรีก็ได้มีแน่นะพี่นะเอาอะไรกันแน่เอาไปขึ้นเอวมาฉันเลี้ยงหมดทำไมอ่ะโอ้โหหัวเต็มหมดตั้งตรงนี้นี่
แม่ไม่ได้เปลี่ยนหัวฉันเตือนพี่แล้วนะพี่ต้องระวังพี่มาคิดแล้วบ้าๆแบบนั้นไว้ดูเลยแล้วถ้าเปิดเปื้อนก็ดูหน้าเมียท่านสิหน้าจะกระปอบหยิบผสมกระสือผสมกิ๊กกือแหมใครจะบ้าไปทำเมียวะกูนี่ละบ้าขอบใจมากถ้าไม่ได้วิรัตพี่แย่เลยเนี่ยไม่เป็นไรครับผมยินดีช่วยพี่อยู่แล้วครับเรียบร้อยนะครับยังไงล่ะไม่เชื่อก็ตามใจเดี๋ยวเมียหนีตามผู้ชายแล้วจะรู้สึกเมียพี่มีชู้ชาวบ้านรู้หรือเปล่าคัดแพงมาถูกนะมึงนะโอ้โหพี่นัทหน้าขาวใสเชียร์นี่พี่จะไปรับรางวัลพนักงานดีเด่นหรือว่าพี่จะไปประกวดหนุ่มผิวสวยเนี่ยนี่คนยิ่งรีบๆยังมาเล่นอีกนะใช่ค่ะเออแกรู้ไหมเวลาจะมีวันสำคัญสำคัญเข้ามาในชีวิตฉันทีไรนะมันจะมีเรื่องซวยๆตามมาทุกทีเลยมันต้องมีเรื่องร้ายก่อนมาถึงเรื่องดีเอออย่าลืมเมื่อเช้าที่ฉันเล่าแกฟังอ่ะฉันมีลางสังหรณ์ว่ามันจะไม่จบไม่สิ้นสักทีวะพี่นัทคิดมากไปเออช่วยดูดีที่แบบมีอะไรผิดปกติบ้างเปล่าพี่นัทลองหมุนดิครับโอ้โหหมุนอีกทีพี่อีกรอบมาพี่นี่จะทำงานอะไรไปแกจะออกแล้วพี่ก็ออกไปทำงานสิจะได้ออกมาทำงานคือตำซั่วที่กินเมื่อวานกับพี่นัทเท่อะมันจะออกแล้วแกไปกินรถดูดซั่วมาปะเนี่ยโอ้น้ำเลยไปพี่นัทแกเพื่อสุ่มซ่าเสียงอะไรวะจริงอะไรวะไปเก็บแกตดตังคุกแรกเปล่าวะไปเก็บแกตดตังคุกแรกเปล่าวะโอ้อะไรไปเก็บไม่ได้ตดตังแกตะกิดตกดังของจริงออกอะพี่เฮ้ยไม่เย็นๆก้นวะเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแกงผมเสร็จยังน่ะพยายามแล้วประกิจตุ๊ดมึงเกงแกทำไมมันตัวเล็กวะเกงผมมันไม่เล็กหรอกแต่พี่นัทอ่ะอ้วนพี่นัทรู้ตัวไหมผักเนี่ยพี่นัทอ่ะกินเยอะมากเลยดูดิแก้มก็ย้อยพุงก็ห้อยแต่นั่นยังก็จ้อยร่อยเหมือนเดิมอะไรวะ
กางเกงพี่ไงดูดิถ้ามันไม่กระจ้อยร่อยมันคงตูดไม่ขาดหรอกพี่นัดลองขมแหววพุงพี่อ่ะแล้วค่อยๆใส่เข้าไปในกางเกงผมมันน่าจะได้นะฉันลองขมแหววดูแล้วแต่มันไม่ได้ผลว่ะแกดูดิดึงขึ้นเลยสะโพกยังเลยไม่ได้เลยอุ้ยแสดงว่าเราติดสะโพกพี่ลองใส่ทางหัวดิใส่ไม่ได้เหรอเอางี้สับปะกิดช่วยดึงขึ้นไปดึงขึ้นนะหนึ่งสองสามขึ้นยังยังหนึ่งสองสามขึ้นเดี๋ยวมาเฮียกันหน่อยหนึ่งสองขึ้นสวัสดีครับคุณนิรุตมาฝากเงินเหรอครับครับเชิญตามสบายนะครับนี่คุณนิรุตต้องเข้าใจผิดด้วยดิผมว่าเขาเข้าใจไม่ผิดหรอกเขาคงคิดว่าเราเป็นคู่แกกันชัวร์หมดกันแล้วเอาหน้าข้าราชการมาฝากเงินกับฉันอีกไหมเนี่ยสินัดคนเดียวทำวุ่นวายไปหมดโทษจริงๆอ่ะคงไงดีวะพี่นัดเราโทรหาพี่นัดเทสดิเออแบบแบบเอ้ายิงมือถือไปดิมือถือผมอะเสียใจด้วยเมื่อวานผมไปกินเหล้าแล้วไม่มีตังค์จ่ายเขาผมเลยเอามือถือมาตึงไว้ที่ร้านไม่ดีวะเอางี้พี่เดี๋ยวผมเอากางเกงพี่เนี่ยไปปะที่หน้าปากซอยโอเคนะพี่นัดรอที่นี่โอเคได้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 มันจะให้ผมนุ่งเงี้ยวไปเหรอเอากางเกงผมคืนมาเดี๋ยวขาดไปตัวเร็วนี่จิว่ารอที่นี่แล้วกันเร็วสิเร็วดิคุณนัทป้าเห็นแล้วงานพนักงานดีเด่นอ่ะเขามีแต่งชั้นซีด้วยเหรอมีครับขอโทษนะคะป้าขอยืมหนังสือพิมพ์ตัวลอตเตอรี่หน่อยค่ะเนี่ยยืมตัวลอตเตอรี่หน่อยค่ะไม่ได้ครับอันนี้มันคือพิมพ์ฉบับเมื่อวานครับคุณป้าไม่มีตัวลอตเตอรี่เลยไม่มีได้ไงนี่ไงตัวเบลล่าเลยต้องเขียนแม่ให้ตัวลอตเตอรี่นี่ไงป้าครับคือเอาเงี้ยป้าเอาตังค์นี่ไปซื้อหนังสือพิมพ์ตัวลอตเตอรี่หน้าธนาคารแล้วกันนะขอบคุณค่ะครับครับพี่นัทรับสายดิพี่นัทพี่นัทเอากางเกงมาส่งให้ผมหน่อยดิกางเกงผมตูดขาดอ่ะไม่ใช่เขียดตะปาดกางเกงตูดขาดนะพี่จันนะที่ห้องน้ำที่ธนาคารที่ออฟฟิศผมนะเร็วนะพี่เฮ้ยน้องเทียมไปไหนวะ
อยู่นี่เองน้องน้องพี่ขอหนังสือพิมพ์พี่คืนเถอะพี่ครับขอยืมแป๊บนึงได้ไหมอยากอ่านไปซื้อเองสิมามาพี่ขอพี่คืนนะเดี๋ยวนี่ไม่ได้เฮ้ยน้องอย่าพูดเลยครับถือซะว่าเป็นเพียงแค่เหตุการณ์สึนามิที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเองอะไรนะนี่เมียลุงกิ๊กอาจารย์เด็กเหรอโอ้โหมีหน้าล่ะชอบไปก้อลอกก็ติกับไอ้นัดหล่อมันนักอ่ะที่คนจะเบื่อแล้วละตีถึงเปลี่ยนคนอ่ะอุ้ยตายแล้วโอ้ยจะป้าทำพวกเองก็ไปเชื่อไอ้นุ้ยมันแหมลุงแต่ว่าเป็นรับไปส่งกันทุกวันขนาดนี้มันก็น่าคิดนะใช่แถมมาใช้เวลาดักยังเป็นคนเชียงใหม่บ้านเดียวกันอีกแถมยังบ้านอยู่ใกล้กันแถมยังสอนเรียนเดียวกันแถมยังเด็กแถมเรื่องหมาเนี่ยลุงป้อมฮะมีเยอะนะไงถึงแถมจังมีอุ้ยใหญ่พอฉันน่ะไม่ใช่คนหูเบานะจะได้ยุขึ้นแล้วอีกอย่างนึงนะที่พวกแกบอกว่านายอาจารย์วิรัตอะไรเนี่ยจะมาชอบกับเมียฉันนะมันยิ่งเป็นไปไม่ได้หัวแฉตอมใจตายหลังจับได้เมียแก่กิ๊กหนุ่มฮะรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวพี่กลับหนึ่งเปลี่ยนลงแก่เอ้าพี่นัทเล่นไปไหนเนี่ยเอากางเกงไปให้นัทที่แบงค์เนี่ยเมื่อกี้มันโทรมาบอกว่ากางเกงมันขาดตูดตูดที่บ้านเซรี่อย่างเงี้ยส่งขาดด่างนะส่งขาดด่างเคยได้ยินป่ะตายแล้วกางเกงพี่นัทตูดขาดเหรอเขาไปทำในท่าไหนเนี่ยท่าน้ำนอนมั้งแหมไอ้แก้ผู้ชายกางเกงตูดขาดเนี่ยเดือดร้อนมากมั้งไงฮะเออถ้าพี่มาประจำเดือนขาดว่าไปอย่างจะสมมุติพูดใหญ่เลยอันนี้ก็จะล้างปั๊มนะเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนัดบ๊ายบายโชคดีนะพี่นัทพอแล้วประจำเลยไปบ้านครับแต่แกนี่เรื่องผู้ชายไม่ได้โอ้ยก่อนนะโอ้โหเรื่องนี้เร็วขอโทษทีนะเวลาดูซิเอาสมุดการบ้านนักเรียนไปไม่ครบเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาเองรอแป๊บนะเอาหมวกกันน็อกไว้ด้วยมานะแน่ไม่ใช่น้องคิดไม่ถึงเห็นไหมลุงมาด้วยกันอีกแล้วอยู่ติดกันไม่เคยห่างเลยดูแล้วเหมือนปลาตะโขงกับน้ำตะกู้มึงก็ครูนักเรียนมึงต้นตะเคียนกับต้นชัยทำไมเหมือนคนไทยกับการปฏิวัติลุงเชื่อแบบลุงนี้บอกเนี่ยแสดงว่าอาจารย์คนนี้ต้องคิดอะไรกับเมียลุงแน่นอนเลยมันต้องไม่โอ้ยพอฉันรำคาญพวกแกเต็มทนแล้วเอาอย่างนี้ฉันจะไปถามอาจารย์วิรัตนั่นว่าเขาคิดอะไรกับเมียฉันหรือเปล่าเออพวกแกจะนั้นเลยวุ่นวายกับฉันสักทีอาจารย์วิรัตฉันขอถามอะไรตรงๆนะคือพวกฉันเนี่ยเห็นอาจารย์มาตามรับตามส่งตามดูแลเมียฉันมาหลายวันแล้วฉันถามจริงๆเถอะอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรกับเมียฉันใช่ไหมคิดครับเห็นไหมล่ะจะสิบโมแล้วเนี่ยทำไมพี่นัทไม่มาสักทีเนาะไอ้ประกิตเอากางเกงไปปักเลยไม่มาสักทีจะได้เรื่องเลยเนี่ยปักไปแล้วพี่นัทเออมีข่าวดีจะบอกพี่นัทด้วยคือมันปักไม่ได้ร้านมันปิดจะใส่ทำไมรู้เท่าเดิมร้านมันปิดพอดีพี่ทำไงดีอะพี่นัทก็ใจกล้าหน้าด้านหน่อยดิใส่ขึ้นมารับรางวัลทั้งเกงตูดขาดอย่างเงี้ยแหละคนหล่อตูดขาดไม่มีใครว่าหรอกเออหน้าผิวหน้าขวานอยู่เฮ้ยตีทำไมเนี่ยตีตำซัวไหลออกมาอีกแล้วเนี่ยมีหลายลบ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 ไม่ได้เรื่องเลยไม่อะไรอ่ะยังไงดีวะไอ้นัทหน้าสิวหน้าขวัญยังมียืนบนท่าอีกเป๊ะเลยพี่เปิดประตูโดนหัวผมอ่ะขำอีกนานไหมเนี่ยไม่นานขออีก5นาทีนี่เอากางเกงมาเลยรีบอยู่เอาอุ้ยฉันบอกกันแล้วใช่ไหมให้ใส่ตัวอื่นมาตั้งแต่ตอนแรกอ่ะก็ใส่ตัวเก่ามาเนี่ยเป็นไงสุดท้ายลำบากฉันเอามาให้ฉันได้บนนี่ภารกิจล่ะนี่ครับโอ้โหต้องมาเลยหือเลยพี่นัทคนเดียวอ่ะตำซ้อของพี่อ่ะทำผมอึร่วงมาสองรอบแล้วเนี่ยจะมีตังเป็ดไม่มีอะไรแล้วฉันกลับบ้านนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่นัทพี่นัทพี่นัท
ซิปเป็นอะไรไม่รู้ลูกไม่ขึ้นเลยเนี่ยวันนี้ก็จะมีปัญหาแล้วหนาวเนี่ยเนี่ยทำไรอะพี่จะช่วยแกลูดซิปไงเออขึ้นรับรางวัลแบบนี้เนี่ยเม้งลูดไม่ขึ้นว่ะหิ้วหิ้วเลยต้องใช้กำลังเขาอ่ะเอานะเฮ้ยแต่กลัวจะโดนนัดน้อยไม่โดนหรอกฉันจับมันเกงแกอยู่เอานะเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะไม่โดนนัดน้อยแน่นะไม่โดนหรอกห่างเป็นว่าเลยมาดินิ่งเดี๋ยวอะไรอีกวะมือซ้ายที่จับโดนนัดน้อยเอาเลยพี่เดี๋ยวไม่ทันเลยผมดึงเองดีกว่าโอ้ยนัดโอ้อะไรวะเนี่ยฮะไปเรียบร้อยแล้วกลัวโดนนัดน้อยโอ้ยไม่โดนหรอกสิบแปดแย่แล้วพี่ทำไงดีอ่ะจะซีเรียสไปทำไมก็ฉันบอกให้อันประกิตไปเอาเข็มกับได้มาให้แล้วไงที่ไปเอาเข็มกับได้มาก็เพราะว่าพี่นี่แหละมือหนักขนาดนี้ดูดิแค่จะให้ลูกซิปนิดเดียวอ่ะเนี่ยซิปแตกเลยผมพี่เลิกเป็นเฮอร์มิกิต้าไปรับจ้างทุบเสาบ้านดีกว่าไหมก่อนรับจ้างทุบเสาบ้านทุบแกก่อนดีแกไปแตกอยู่นะความผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะแกแหละถ้าเกิดแกซื้อเกงตัวใหม่ตั้งแต่ตอนแรกนะก็ไม่เกิดเรื่องแล้วมาแล้วมาแล้วเข็มกับได้มาแล้วเอามาเย็ดกันเลยเข็มกับได้ไม่ดีมีแต่แม็กแง๊บอะไรก็ตกให้ล็อกแอบเลยโอ้ยไม่จะกบโอ้ยเนี่ยดูดิแม็กเอาไว้เย็ดกระดาษไม่ได้เย็ดกางเกงถูกหวยนัดมันโอ้โหพี่ก็ที่นี่มันธนาคารไม่ใช่โรงงานเย็บผ้าโหลจะได้ไม่เข็มกับได้ได้อ่ะถูกของประกิตมาแล้วเนี่ยโอ้ยไหนๆก็มีแม็กแล้วเอามาเย็บกันเลยเย็บกางเกงใช่ไหมเย็บปากพี่แล้วคนอย่างซีเนียสอยู่ในเนี้ยเล่นเลยอีกแล้วเอาหน้านัดถึงเราไม่มีเข็มกับได้นะก็ใช้แม็กมันนี่แหละใช่อยู่นิ่งๆฉันจะเย็บเองแบบเลือดซิปเลือดเอาแบบเลือดกระฉูดกระฉูดปะพ่อเลือดก็พอพากันน้องไปพากันน้องไปซีเรียสดูฉันย่างพูดเล่นให้แกไม่เกรงไงพี่ลองคิดดูดิถ้าเกิดมีใครเอาแม็กมาเย็บรถด่วนขบวนร้อยของพี่อ่ะถ้าพี่ไม่เกรงเอาไหวไหมเอาหน่าพี่นัทก็คิดซะว่าคนเราเกิดมาเป็นหมันก็ได้แค่หนเดียวใช่เอางี้อยู่นิ่งๆรับรองรถด่วนขบวนร้อยของแกเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนไปเองไปเดี๋ยวไปรับรางวัลกันนิ่งๆดิผมนึกว่าโดนโดนจริงๆเลยโอ้ยแล้ววันนี้จะได้เย็บไหมเนี่ยนัดน้อยก็เฉียวเป็นเหมือนกันนะนี่นะถ้าเกิดกันยังหลบอยู่อย่างนี้นะกีอดขึ้นรับรางวัลนะเว้ยประกิตอะไรไปยืนซ้อนด้านหลังมาดิจะมากิดเชื่อดันให้ทำเด้งนะดันกลับมาเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพวกคุณทำอะไรกันเนี่ยเว้ยค่อยพูดค่อยจากันก็ได้นี่คะค่อยพูดค่อยจาแล้วกันเล่าเมื่อกี้มันบอกเองมันคิดอะไรกับเมียฉันน่ะโอ้ใจเย็นๆพี่ไม้เขาอาจจะคิดแบบอื่นก็ได้ได้ลูกไม้ค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดกับอาจารย์ป้าแค่เพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะไม่ใช่ครับได้ยินไหมมันบอกเองแสดงว่าอย่างนี้มันต้องคิดจะจีบเมียฉันแน่จะมาห้ามจะทำไมเมื่อกี้มันบอกเองมันคิดอะไรกับเธออยู่ไม่ใช่ครับไม่ครับแต่ว่าคิดกับพี่ทมศรีนั่นเป็นพี่สาวนะครับก็คือผมย้ายมาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็จากบ้านมาไกลคิดถึงพี่สาวที่มันเสียไปนะครับเห็นพี่ทมศรีกันนิสัยดีแล้วก็ใจดีกับพี่สาวผมเลยนับถือนะครับอย่าคิดอะไรมากนะครับ
แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่อธิบายอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะก็ผมยังไม่ทันอธิบายพี่ก็พุ่งเข้าใส่ผมแล้วนี่แต่ถ้าทำอะไรไม่รู้จะคิดเออใช้กำลังทำตัวไปได้นะเทพไปได้ฉันไม่ชอบคือตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดจะทำอย่างนี้หรอกแต่ว่าไอ้นุ้ยกับไอ้พวกนี้เฮ้ยไปกันหมดแล้วค่ะไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยไม่คิดใช่ไหมว่าวิรัติเขาจะมาจีบฉันแล้วถ้าวิรัติเขาจีบฉันจริงๆคิดหรอว่าฉันจะไปกับเขาไอ้ยังไม่เชื่อใจฉันอีกเหรอฮะใจเย็นๆครับพี่สมศรีครับที่พี่หมายเขาหึงพี่สมศรีเนี่ยคงเป็นว่าเขาอะรักพี่สมศรีมากนะครับใช่สิถ้าแม่รักปอบจะไปรักตานีที่ไหนล่ะจ๊ะโอ้ยอย่าโกรธโอ้ยอย่าโกรธนะจ๊ะโอ้ยอย่าโกรธนะจ๊ะอย่าโกรธนะจ๊ะไปฉันเดี๋ยวนี้นะทำงี้นี่วิรัติขึ้นอยู่ไปไปวิรัติรีบไปโรงเรียนครับครับเดี๋ยวแม่โอ้ยพี่ด้วยหัวนักเรียนที่ห่วงสามีเหรอจ๊ะนี่ไม่ต้องพูดบ้าเลยเธอโอ้แล้วขอฉันต่อหน้าคนอื่นนี่สมศรีโอ้ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอสมศรีลากิจเพื่อพี่สักวันไม่ได้หรือจ๊ะอยู่ที่ไหนอ้าวไอ้แจ๊คไอ้โปรเตจามันจะไปไหนเกิดอะไรขึ้นเหรอหวานทำไมพี่ไม่ขี่จักรยานน่ะขี่ไปอยู่กลางไม่ดังไปเร็วทางนี้คุณธนัทนี่มันอะไรของคุณเนี่ยทุกคนเขารอคุณอยู่รู้ไหมคือยิงครับผู้จัดการคือเกงผมตัวเนี้ยก้นมันขาดครับแล้วพี่สาวของผมพี่ชายพี่ชายของผมอ่ะผมก็เลยโทรเรียกเขามาเพื่อเอาเกงมาให้ครับพอเอาเกงมาให้ปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยแหละครับปรากฏว่าซิปมันรูดไม่ขึ้นนะครับผมกับพี่ชายของผมก็เลยช่วยกันรูดซิปแค่พอดีว่าซิปมันแตกผมก็เลยให้ไอ้ลิงครับไอ้ปะกิดผมก็เลยให้ไอ้ปะกิดเนี่ยมันไปเอาแม็กมาครับนี่มาเย็บตรงนี้ครับคือใช้ชั่วคราวไปก่อนให้ทันรับรางวัลนะครับแต่พอดีบังเอิญว่าผู้จัดการเข้ามาซะก่อนอ๋อขอบคุณมากครับผู้จัดการที่เข้าใจผมไม่เข้าใจไก่แค่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยคุณจะรับผิดชอบให้มันดูดีหน่อยไม่ได้หรือไงฮะคุณเป็นพนักงานแบงค์นะไม่ใช่เด็ก3ขวบไอ้เองเก่งเก่าเน่าๆเนี่ยคุณทิ้งไปได้แล้วใส่อยู่ได้ยังไงเนี่ยผมสังเกตหลายทีแล้วไม่อายเขามากเหรอแต่ว่าผู้จัดการครับกางเกงตัวนี้อะไรอะไรกางเกงตัวนี้อะไรคุณจะแก้ตัวอะไรอีกธนาคารของเราเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมาโดยตลอดผมจะไม่ยอมให้มันพังเพราะไอ้กางเกงเน่าๆตัวนี้หรอกโอ้ยแต่ว่าผู้จัดการครับไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นนะผมจะยกเลิกรางวัลพนักงานดีเด่นของคุณแต่ว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรต่อไปแล้วนะเพราะว่าผมตัดสินใจแล้วมีเงาชิบแปงแล้วไอ้พี่คุณว่าไงนะผมบอกว่าคุณอย่างงี้เงาชิบแปงเนี่ยเหตุการณ์วันนี้มันสุดวิสัยไอ้นั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยถ้าคุณจะยกเลิกรางวัลเพราะกางเกงเป้าแตกเนี่ยนะคุณก็มีความคิดเหมือนเด็ก3ขวบเหมือนกันแหละโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้จัดการสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับครับว่าเสียของใครใช่คุณสุพงษ์นี่เองครับผมครับผมเออขอโทษนะที่ผมมาสายไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับเดินมาดีๆซิปดันแตกได้เดี๋ยวคุณให้ใครไปหาเข็มก็ได้ผมหน่อยนะเออคือว่าที่แบงค์เนี่ยเข็มกับได้ไม่มีหรอกครับมีแต่แม็กงั้นแง๊บโอ้ยอ้าวนั่นคุณธนัทเนี่ยพนักงานดีเด่นประจำเดือนเราเดือนนี้เนี่ยฮะเป็นไงหน้าสิสิสิบแตกนิดหน่อยครับถ้าอย่างนั้นก็สิบแตกเหมือนกันเลยเดี๋ยวตอนถ่ายภาพรับรางวัลมันคงตลกดีนะทั้งคนให้และคนรับนี่ยืนซิปแตกด้วยกันทั้งคู่เลยนี่แหละครับเนี่ยนี่ผมกำลังต่อว่าอยู่เลยนะครับท่านเนี่ยมันแต่งตัวผมได้ยินหมดแล้วนะผมเห็นด้วยกับคุณสุพงษ์นะว่าพนักงานดีเด่นของธนาคารเราเนี่ยมันต้องดีพร้อมทั้งการทำงานและบุคลิกทางธนาคารเราเนี่ยจะสรรหาการคัดเลือกพนักงานสักคนหนึ่งเพื่อจะมารับรางวัลพนักงานดีเด่นคุณคิดว่าเขาเน้นที่การทำงานหรือว่าการแต่งกายอ่ะ
ถ้าคุณคิดจะยึดรางวัลคืนเพราะว่าคุณธนัทแต่งกันไม่ดีผมเห็นว่ามันยังเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับท่านครับจุนเอาล่ะคุณไปจัดการเรื่องซิปของคุณให้เรียบร้อยแล้วออกไปรับรางวัลข้างนอกกับผมด้วยนะส่วนผมก็จะไปจัดการซิปของผมเหมือนกันเป็นไงหลายนัดคราวเนี้ยจะซื้อกางเกงตัวใหม่แล้วก็ทิ้งตัวนี้ไปได้หรือยังอย่าบอกนะว่าเกิดเรื่องขนาดนี้เกงสุดใดกางเกงตัวนี้อยู่อ่ะก็จะงกไปถึงไหนวะไม่ได้เรียกว่างกนะพี่แต่ว่าเรียกว่าใช้เงินเป็นนั่นแหละเรื่องบางเรื่องนะเว้ยมันก็ควรงกอยู่แต่ถ้าเรื่องบางเรื่องนี่ถ้ามันสำคัญเนี่ยก็ไม่ควรงกเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอย่างนี้อีกเหรอวะเกงตัวเนี้ยแม่ผมซื้อให้นะพี่ตอนที่ผมได้ทำงานที่แบงค์ที่วันแรกอ่ะแม่ผมเขาดีใจมากเขาเลยซื้อเกงตัวเนี้ยเป็นของขวัญให้ผมพอวันเนี้ยผมได้รับรางวัลผมก็เลยอยากจะใส่เกงตัวเนี้ยถ้าไม่มีแม่นะก็คงไม่มีผมในวันนี้หรอกอย่างนี้นี่เองงั้นก็ไม่ต้องทิ้งละเอาเก็บไว้บูชาเถอะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนรักแม่นี่ถ้าอาจารย์ป้าอยู่นะคงรีบวิ่งเข้ามากอดแล้วก็พูดกับพี่นัทว่าอุ้ยน่าสงสารจริงๆเลยลูกให้อาจารย์ป้าหอมได้ผ่านทีนึงสิพี่นัทอย่ามัวแต่เล่นกันมาช่วยใช้ได้เป็นเกณฑ์ก่อนดูตายอย่าผิดนัดก็คุยกันชัดว่าเรานัดกันเอาไว้จะไม่ได้นัดใครว่าเมื่อไรที่ใดนัดใครอย่าเพิ่งมึนอย่าเพิ่งงงนัดอย่าผิดนัดตาคอนเฟิร์มว่านัดกันอย่างมั่นคงอยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตย์ตอน 5:00 น.อย่าลืมนัดคนที่ลบรักเธอ